สวัสดีครับก็หลังจากที่สอนนะครับเกี่ยวกับเบสิกที่จำเป็นไปแล้วนะครับในเรื่องในหัวข้อของ MT5 วันนี้ก็เดี๋ยวจะมานะครับสอนจับมือทำบอทนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับ1ตัวนะครับของของ Forex นะครับในตลาด Forex นะครับด้วย Python นะครับบอทในที่นี้คือจะเป็นบอทกึ่งคนวิเคราะห์ละกันนะครับก็คือออกออเดอร์ตามเวลาแต่ว่าในตามเวลาในที่นี้คือสมมติเราวิเคราะห์นะครับก็มันใช้ได้หลายแบบนะถ้าเกิดจากที่ผมมองนะอย่างเช่นทองนะครับทองเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาราคาเปิดนะครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับมันจะมักจะรุนแรงนะครับมักจะรุนแรงนะครับโอเคเอาเป็นเดย์ก่อนหนึ่งวันนะครับวันนี้ราคาทองเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับเปิดมามีไส้นิดเดียวนะครับมีไส้นิดเดียวราคาทองเปิดมาแล้วนะครับตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ลงมานะครับเท่าไหร่เดี๋ยวไปหนึ่งนะผมขอตั้งค่า OHLC นี่โอเคราคาทองเปิดมาวันนี้ลงไปต่ำสุดอยู่ที่1726อ่ะ1726.56นะครับขึ้นไปสูงสุดที่1759.71นะครับโอเคราคาของเดี๋ยวผมดูจากนี้แล้วกันราคาของเมื่อวานนะครับราคาของเมื่อวานปิดที่ประมาณเนี่ย172636ใช่ไหมแล้วมันก็ปุ๊บลงมานิดเดียวลงมากระจึงหนึ่งนะถึง22ประมาณ300กว่าจุดนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับจาก26เนี่ยขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นพันกว่าจุดเลยใช่ถึงไหมถึงแน่นอนเพราะว่ามันถึง39เลยตัวไฮมัน39พันกว่าจุดเลยถ้าเกิดเรามองเห็นหรือว่าเรามองว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยอย่างเช่นบางแท่งเทียนเราสามารถกินยาวได้เลยคือกินยาวหมายความว่าเราเปิดแบบ hedging นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีบางแท่งมันมีไส้พวกนี้คือบางทีมันอาจจะหลอกกินตังค์แล้วก็เด้งขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางแท่งเห็นไหมครับอันนี้พวกนี้เรียกว่าแท่งแจ็คพอตได้เลยนะครับเปิดมาปุ๊บไม่สนเลยเนี่ยอันนี้อาจจะมีนิดนึงก็ได้แล้วก็ลงยาวเลยลงตั้งกี่จุดอันนี้ลงมากี่จุดลงมา 9,000 8,000 8,000 กว่าจุดนะครับลงมา 8,000 กว่าจุดเลยก็ตีไว้800ปิ๊บนะฮะถ้าเกิดออก 0.01 หลอดก็3บาท3บาทคูณ80010เซนอ่ะ103บาทเอาไปเงินบาทแล้วกัน3บาทคูณ800ก็เป็นอย่างนั้น100ก็หลายพันอยู่ประมาณหลายพันอยู่นะประมาณหลายพัน 2,000 กว่าบาท 2,400 นะประมาณนี้ 0.01 นะพอร์ตสแตนดาร์ดพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตไอ้แท่งนี้มันไม่ค่อยมีไส้นะครับเราก็สามารถทำเป็นเฮดจินได้หมายความว่าเราเฮดจินแบบเปิดมาปุ๊บ2ฝั่งเลยก็ได้หรือเปิดแค่ฝั่งเดียวนะฮะเปิดแค่ฝั่งเดียวถ้าเกิดฝั่งนึงผิดทางไปแล้วปุ๊บคัดออเดอร์นั้นทิ้งแล้วก็เปิดออเดอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูคอนเซปต์นะไม่ต้องเปิดพร้อมกันก็ได้พอดีบางโบกก็อาจจะไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นว่าบางโบกเขาก็ทำได้นะผมก็ไปอ่านอยู่เวลาเปิดบัญชีก็ไปอ่าน XM ก็เหมือนจะทำได้นะครับเห็นติ๊กเขียวอยู่ทำ hedging ได้นะครับปกติก็จะออกทั้งบายและเซลล์ใช่ไหมเอาก่อนมาดูปึ๊บนี่ราคานะราคายังไม่ออกเลยนะครับก็ออกเซลล์เลยก็ได้นะครับออกเซลล์แล้วก็บายพร้อมกันนะครับบายพร้อมกันนะครับถ้าเกิดฝั่งนี้ติดลบไปที่10บาทแล้วกันเอาเป็นบาทนะถนัดแบบนี้กอมโนใครถนัดดอนก็มโนเป็นเงินดอนนะนี้สมมติติดลบไป10บาทแล้วกันสมมตินะส่วนนี้บวกมาเท่าไหร่สมมติบวกมา6บาทอันนี้ก็ตัดเผื่อค่าสเปซด้วยเผื่อสเปซมันประมาณ4บาทแล้วกันหักไป4บาทแล้วบวกมา6บาทปุ๊บอันนี้ก็ตั้ง SL ไว้ก็ตั้ง SL ทั้ง2ฝั่งส่วนไอ้ฝั่งเซลล์เนี่ยราคามันลงนะครับตอนตลาดเปิดมาปุ๊บราคามันลงนะครับแล้วก็ไอ้ฝั่งเซลล์เนี่ยก็ติดลบไปแล้วตามที่เราลิมิตก็
คัดไอ้ตัวนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็เปิดบาร์ยาวๆนะครับแล้วก็ทำระบบตัวเบรกอีเวนต์นะครับมี SL เปิดนะครับอยู่บนออเดอร์ที่เปิดถ้าเกิดเปิดบายแล้วบวกไป100จุด SL ก็ควรอยู่ที่ประมาณ50จุดเผื่อมันวกกลับมาแล้วจะขาดทุนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดมันลงยาวสลับฝั่งแล้วสมมุติว่ามันขึ้นยาวออเดอร์บายมันขึ้นยาวมันไม่ลงมามันไม่วกกลับมาเหมือนไอ้พวกเนี้ยที่มันไม่มีไส้ตอนเปิดลงก็ลงเลยขึ้นก็ขึ้นเลยอาจจะมียอดนิดนึงถ้าเกิดมียอดนิดนึงก็ทำระบบตัวที่ผมบอก SL ดักปลายเปิดไว้นะครับแล้วพอราคาวิ่งสวนกลับมาอาจจะโปรฟิตแล้วก็ไม่ออกอีกก็ได้รอวันใหม่นะครับหรืออาจจะเมื่อราคาวกกลับมาปุ๊บก็ให้มันกดสวนอีกทีนึงเป็นเฮดจิ้นไปเรื่อยๆก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดคนเล่น Forex น่าจะพอเข้าใจอยู่ในเรื่องของตรงนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตเพียงแค่ในการออกออเดอร์นะครับส่วนในเรื่องของความคิดแนวคิดในการลงมือทำหรือว่าในการต่อยอดก็แล้วแต่จัดการเลยนะครับโอเควันนี้สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะมีตัว import นะ time แล้วก็ form นะตัว date time นะ import date time แล้วก็มีฟอร์มตัวนี้สำคัญเลยนะ ed scoot private นะครับ .mt5 import edhg mt5 โอเคก็เอามาแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะ API นะครับเท่ากับ edhg mt5 นะครับในตรงส่วนนี้ก็ id server name password นะครับใส่ครบid เป็น int นะครับแล้วก็มี string 2อันอันนี้ก็ server name นะใส่เข้าไปเวลา server นะครับเวลา server กับเวลาประเทศไทยนะครับห่างกัน5ชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ระบบเหมือนกันหรือเปล่านะ server ตรงนี้นะดูนะเนี่ย server ตรงเนี้ยนะครับอันนี้11อันตอนเนี้ยเวลา server มัน11นะครับ11โมงกับ17นาทีนาทีมันเท่ากันอยู่แล้วแตกต่างแค่ชั่วโมงตอนนี้เวลาประเทศไทยก็คือ16นาฬิกานะครับก็คือห่างกัน5ชั่วโมงเท่ากับว่าถ้าแท่งเทียนจะเกิดใหม่แท่งเทียน1วันนะจะเกิดใหม่นะครับในเวลาประเทศไทยจะออกออเดอร์ตอนตี5เผื่อบางคนมันนอนอยู่นะครับขี้เกียจตื่นมาก็ใช้ระบบออกออเดอร์ให้นะครับก็ช่วงตี5ของทุกวันนะครับโอเคอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวคอนเนคก่อนโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยลองกดรันหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็ดู MT5 ถ้า MT5 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบว่ามีพอไม่เทรดได้เงี้ยก็แสดงว่าล็อกอินสำเร็จนะมาดูไอ้พวกนี้ได้โอเคอ่ะเมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับอันดับแรกนะฮะก็เดี๋ยวมาดูตัวไทม์ก่อนตัวไทม์นี่คือเวลาในเครื่องนะครับโอเค time PC time PC เท่ากับ time dot time นะลองพิมพ์มาดูนะครับลองพิมพ์ตัว time time PC นี่ออกมาดูมันจะเป็นตัวเลขที่เอียงวะไม่เข้าใจนะครับเป็นมันเป็นหน่วยวินาทีนะครับเป็นหน่วยวินาทีไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวมันเจาะลึกเดี๋ยวมันยาวเอาเป็นว่าเวลาเนี้ยเราดูไม่ออกหรอกมันคือกี่โมงกี่ยามนะครับเวลาแปลงไงนะฮะเอา time dot time มาใช้เป็น date time dot form นะฮะ time stamp ใส่เข้าไปจึ๊กแบบนี้นะครับเวลาเราพิมพ์ time PC มาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเวลาที่เข้าใจนะครับปี2021เดือน3นะฮะวันที่11นะฮะตอน 4:18 น. 53 วินาทีนะครับแล้วก็มีตัว MS เข้ามาด้วยนะครับเมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็อย่างเช่นเอาแบบง่ายๆเลยผมจะไม่สอนในเรื่อง STR อะไรแปลกๆนะเอาแบบง่ายๆเลยกดดอทครับผมอยากได้เป็นนาทีกด M ฮะตัวนี้นาทีอันนี้คือนาทีที่เราจะได้เห็นไหมครับอยากได้อะไรอยากได้วินาทีก็แบบนี้เปิบ32เห็นไหมครับวินาทีอยากได้เลยได้ชั่วโมงก็เฮสเฮาก็ประมาณนี้ที่เราจะใช้นะ
หลักๆเลยแต่ที่เราจะใช้จริงๆก็จะมีแค่ชั่วโมงกับนาทีนะฮะชั่วโมงที่เราต้องการคือต้องเป็นอะไรต้องเป็น5 5 00แบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วอันดับแรกก็ต้องจับก่อนนะฮะก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งอ่ะ if time 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 pc นะ time pc dot อะไร dot ชั่วโมงอ่ะ dot how วงเล็บเปิด pc เอาไปหนึ่งนะเดี๋ยวดูไทป์ก่อนดูซิมันไทป์อะไรก็เป็น type type แบบนี้เช็คก่อนนะก่อนที่เราจะเอามา if เปรียบเทียบtype เป็น int อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรมากเลยทีนี้ก็มาเปรียบเทียบได้เลยif time pc dot how เท่ากับ5 and ต้องมีนาทีด้วยใช่ไหม and time pc dot m เท่ากับ0เท่ากับ0แบบนี้ล่ะเท่ากับ0โอเคเมื่อมันเข้าเงื่อนไขก็ด้านในด้านล่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการออกออเดอร์นะครับทีนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็น time if house แล้วกันสร้างตัวแปรมา1ตัวเผื่ออยากเปลี่ยนเวลาทุกๆวันจะได้ไม่ต้องไปแก้โค้ดเยอะtime if house เท่ากับ5แล้วก็ดันตัวนี้มาใส่ if house เวลาเรามาแก้จะได้มาแก้ในโค้ดเนี่ยก็มีโซนตัวแปรไว้เวลาอยากแก้ตัวแปรก็มาแก้ตัวแปรได้เลยแล้วก็มีอะไรมี time นาที if นาทีเนาะif นาทีเท่ากับ0โอเคก็นำตัวนี้มาใส่ปึ๊บถ้าไอ้2ตัวนี้เข้าเงื่อนไข and ก็คือเงื่อนไขอันนี้เข้าเงื่อนไขแล้วก็อันนี้ก็ต้องเข้าเงื่อนไขด้วยเมื่อมันเข้าเงื่อนไขก็จะเริ่มทําในสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับโอเคเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาอยู่ด้านในนะครับก็จะมีการออกออเดอร์ส่วนผมตั้งออเดอร์ง่ายๆแล้วกันอย่างเช่นผมอยากได้ type type order เท่ากับเซลล์ type order เท่ากับเซลล์ส่วนผมคาดการอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมันจะออกเซลล์แล้วกันโอเคแบบนี้นะ type orderแล้วก็มีอะไร lot size เท่ากับ 0.01 แล้วกัน CA ก็คู่เงินนะเอาเป็นออกเป็นของ EURUSD แล้วกันมีอะไรน่าจะมีแค่นี้แหละ lot size แล้วก็ CA นะตัวแปรสร้างขึ้นมาไว้นะทีนี้ตัวนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขให้ออก order order open order เท่ากับ api. นะ edhg send order นะครับอันนี้ผมออก order ของ mt5 นะครับในโบก mt5 เป็นตัว demo ถ้าเป็นตัวนี้จะไม่ใช้ตัว ico ใช่ไหม ioc หรือ ico เนี่ยจะไม่ใช้ IOC นะครับมีสอนไปแล้วนะจะไม่ใช้ของตัว IOC แต่ถ้าเกิดเป็นโบกอย่างเช่น XM XNet อะไรเงี้ยนะครับก็ให้ใช้เป็น IOC นะครับหรือถ้าใช้ไอตัวเนี้ยแล้วมันออกออเดอร์ไม่ได้ก็ไปใช้ IOC มี2ตัวให้เลือกนะครับโอเคปึ๊บในนี้รับค่าอะไรบ้างออเดอร์มี key order มี type นะครับ type order คู่เงินแล้วก็ lot type order ก็เอาไปเลยก็ทำไว้อยู่แล้วนะครับ
ไทออเดอร์คู่เงินก็ CA ข้างบนที่เราสร้างไว้นะอันนี้ก็ lot size นะครับนะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะที่เรามีแล้วนะเนี่ยพวกนี้มีหมดแล้วอ่ะปึ๊บโอเคก็มาลองดูอ่ะทดสอบตอนนี้มัน 4:25 4:26 แล้วกัน4โมงเดี๋ยวผมขอปริ้นไทม์ PC ออกมาก่อนสิเดี๋ยวขอดูนะว่าเครื่องคอมมันอ่านเป็น2หลักโอเคก็16นาฬิกากับอีก26นาทีทันไหมทันอยู่อันนี้ก็ต้องมี y นะ y 2ต้องมี y 2ไว้ข้างในออกออเดอร์เสร็จแล้วก็เบรกแบบนี้กดรันมาดูใน MT5 ปึ๊บออกไหมไม่ออกไหนดูซิทำไมไม่ออกออเดอร์สต็อปอ่ะไหนดูตรงนี้ดิมีส่งมาไหมไม่มีส่งมาไม่มีส่งมาแสดงว่า if ไม่เป็นจริงอ่ะ16กับ26เดี๋ยวผมจะมีการเช็คด้วยมีการเช็คปริ้น time ก็จะมีอะไรมี time pc.เขาแล้วก็ time pc dot m เช็คเวลาปัจจุบันนะเช็คเวลาปัจจุบันก่อนตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น28โอเคกดรันใหม่อันนี้16 27นี่ผมเปลี่ยนเป็น28แล้วนะ Thai order sale 0.01 EURUSD ตอนนี้ติดปัญหาออกออเดอร์ไม่ได้ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าแล้วมันก็วิ่งอยู่ด้วยเหมือนมันไม่เข้าไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ if เท่ากับ how เท่ากับ16ยังไม่28นี่ว่าตอนปิดโอเคเอาเป็น L ตัวนี้มาใส่แล้วกันถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเช็คซิตอนนี้มันติดอะไรดูซิมันติดอะไรบ้างเอาเป็น29โอเคพอเข้าใจแล้ว Time PC ไม่เปลี่ยนนะครับต้องเอามาไว้ด้านในด้วยเอามาไว้ด้านใน y 2ด้วยโอเคเข้าใจละคือเวลาที่มันวนลูปใช่ไหมมันรับค่ามาแล้วเนี่ยนะครับเหมือนมันจะคงที่น่าจะคงที่ไม่เปลี่ยนตามนะครับพอมันไม่เปลี่ยนตามก็เลยใช้ y 2แล้วกันให้มันวนลูปแล้วอ่านค่า time ตัวคอมพิวเตอร์ทุกๆรอบที่มันวนลูปขึ้นมาใหม่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้างค่าเดิมไว้นะครับมันจะไม่เข้าเงื่อนไขสักทีอ่ะตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ใส่30เข้าไป
เดี๋ยวผมขอเอาไทม์วิมาเทสด้วยแล้วกันเอาไทม์ bc. วินาทีนะเอามาเทสด้วยไอ้วินาทีมันต้องวิ่งตลอดอยู่แล้วนะครับโอเคปกติแล้ว59ออกออเดอร์ปึ๊บจบเห็นไหมครับจบทำงานออกออเดอร์ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้ผมเอาใส่ไว้ด้วยแล้วกันตัว L นะเอาไว้แจ้งเวลาบอกโอเคก็ออกออเดอร์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกบอทตัวนี้ระบบตัวนี้ใส่เบรกด้วยนะฮะเบรกออกจากไวทูเสร็จปุ๊บมาทำเงื่อนไขถัดไปมาทำเงื่อนไขถัดไปออกออเดอร์เสร็จแล้วมี data order EP ที่เราสอนไปแล้วนะตัวอ่านนะครับ EDG EDG get position นะครับตัวนี้ก็ให้มันอ่านเป็นคู่เงินแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ตัว CA เข้าไปของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับโอเคเมื่ออ่านออเดอร์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปริ้นตัว data order ก่อนส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันออกออเดอร์เลยออกออเดอร์เลยนะครับเพื่อที่จะทดสอบก็เอาเป็น time house time houseน้อยกว่าแล้วกันเอาเป็นน้อยกว่าใส่น้อยกว่าเข้าไปน้อยกว่าอันนี้16ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น17ไปจัดเงื่อนไขมันจะได้เป็นจริงตลอดนะอันนี้ก็ใส่เป็น70ไปโอเคเงื่อนไขมันจะได้เข้าเงื่อนไขเราจะได้เทสคำสั่งถัดไปนะค่อยไปแก้ปึ๊บโอเคนี่ก็อ่านออเดอร์ได้อ่านออเดอร์ที่ออกได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมจะใส่ SL โดยระบุเป็นจำนวนเงินแล้วกันนะครับก็ถัดด้านล่างถัดมาก็ต้องเป็น y to ทีนี้ผมได้คีย์มาแล้วผมเซฟคีย์เก็บไว้ก่อนใส่ชาร์ปไว้คีย์เยอะเหลือเกินนะอันนี้ก็จัดเป็นทัดดีๆนะโปรฟิต s ธรรมดาแล้วกันเท่ากับdata order แล้วก็ key ก็เป็น profit นะครับเป็น profit ตัวนี้นะโอเคทีนี้ก็ตัวนี้ก็ใส่เป็น float 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 นะให้เป็นทศนิยมนะครับ if profit นะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.01มัน3ดอลมัน3บาท10เซนเอาเป็นสมมติว่าผมยอมรับขาดทุนที่20เซนแล้วกันลบติดลบ 0.20 ติดลบที่20เซนแล้วกันนะสมมตินะโอเคก็ให้มันปิดออเดอร์นะฮะclose order นะครับเท่ากับ api.edsg close order นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัว ioc นะก็เอาเป็นตัวปิดให้มันเหมือนกับตัวเปิดด้วยนะครับเคยสอนไปแล้วนะโอเคอันนี้ก็นำอะไร data order มาใส่พร้อมกับid order นะครับ id order ก็จะเป็นอะไร data order and ticket นะครับตัวนี้ก๊อปทิเก็ตมาก๊อปคีย์มานะฮะก็เป็น int นะครับ data order แล้วก็ทิเก็ตแบบนี้นะครับตัวปิดออเดอร์นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มหลอดเนี่ยมันจะได้ติดลบไวๆเป็น2แล้วกันพอปิดออเดอร์เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเบรกเลยแล้วกันโอเคลองรันดูนะปึ๊บเปิดออเดอร์แล้ว
น่าจะยาวอยู่นะผมเพิ่มออกมาเป็นสัก10ไหม10หลอดไปเลยแล้วกัน 0.10 นะออเดอร์เปิดใช่ไหมไม่เปิดโอเคอารันเอ้ยเดี๋ยวออกออเดอร์ใหม่ออกออเดอร์ไม่ได้มาจิ้นเป็นร้อยเลยเดี๋ยวดูก่อนนะมันติดอะไรอ่ะเปิดมาแล้วอ่ะดันบวกอีกโอเคถ้าบวกใช่ไหมเอามีอีก ELIF LIFอันนี้เอาเป็น SL แล้วกันผมสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับ SL เท่ากับติดลบ 0.20 แบบนี้แล้วกันนะจะได้ขยับไปเรื่อยๆนะครับใส่เข้ามาปุ๊บน้อยกว่าหรือเท่ากับ SL นะครับก็จะปิดออเดอร์นะแต่ถ้าเกิด LIF profit มากกว่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับสเต็ปแล้วกัน STEP สเต็ป SL ตัวนี้ยังไม่มีต้องไปสร้างอ่ะเท่ากับเอาเป็น 0.20 แล้วกันถ้าบวกทุกๆครั้งที่บวกเกินสเต็ป SL นะฮะก็จะให้ SL นะครับกระดึบตามกระดึบตามทีละ10แล้วกันทีละ10ถ้าบวกไป20ถ้าบวกไป 0.20 ให้ SL ตอนแรกที่เราตั้งติดลบไว้ที่ติดลบ 0.20 ติดลบ 0.20 ก็เป็นติดลบเหลือติดลบ 0.10 โอเคทำยังไงถ้ามากกว่าถ้าเริ่มมากกว่าถ้าเริ่มมากกว่าปุ๊บSL เท่ากับ SL บวกใช้เป็นบวกนะครับลบบวกเท่ากับลบลบเท่ากับบวกลบหมายความว่าเอาเป็นงี้กันเอาเป็น SL เนี่ยติดลบ 0.20 เนี่ยนะครับที่มันติดลบอยู่เอามาบวกนะครับบวก 0.10 นะครับเปิดเครื่องคิดเลขให้ดูแล้วกันสมมติตอนแรกติดลบอยู่ 0.20 เดี๋ยวมันใส่ติดลบได้ไหมเนี่ยติดลบอยู่ที่0.20 บวก 0.10 มันก็จะเท่ากับ0ติดเหลืออยู่ติดลบ 0.01 ถ้าเกิดติดลบ 0.01 บวก 0.10 ก็0พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดติดลบ 0.20 บวกติดลบ 0.20 ก็เท่ากับติดลบ 0.40 เห็นไหมครับลบเป็นบวกนะอันนี้ก็บวก10ไปเป็นยังไงช้าๆก่อนตัวนี้พอไอตัวนี้บวกเข้าไปปุ๊บSL บวกกับสเต็ปอีก SL ดีกว่าบวกสเต็ป SL ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดบวกไปที่ 0.20 ตอนแรกมันติดลบอยู่ที่0ติ
ติดลบ 0.20 พอเริ่มบวกไปที่ 0.20 SL ตัวนี้ก็จะเริ่มปรับมาที่ก็คือเท่าตัวนะถ้าปิดออเดอร์ก็เท่าตัวซึ่งถ้าเรายิง SL เข้าไปในโบรกเกอร์โดยตรงยิงไม่ได้นะครับโบรกเกอร์เขาจะมีลิมิตของเขาอยู่นะอันนี้สต็อปอ่ะอันนี้ก็คิดว่าทำงานปกติแล้วมิปิดไปก่อนนะมาวางระบบมันก่อนก็จะเท่าตัวนะครับแต่ถ้าเกิดพอตรงนี้เสร็จปุ๊บโปรฟิตมากกว่าหรือเท่ากับสเต็ป SL นะครับ SL ขยับปุ๊บพอ SL ขยับตัวสเต็ปก็ต้องมีการบวกเพิ่มด้วย SET สเต็ป STEP นะสเต็ป SL นะเท่ากับสเต็ป SL บวก 0.20 โอเคพอมารอบหน้าปุ๊บสเต็ป SL ก็จะกลายเป็น 0.40 ถ้าโปรฟิตขึ้นไปที่ 0.40 นะฮะตัว SL ก็จะขยับขึ้นมาเป็น 0.20 เริ่มกำไรแล้วถ้าลงไปเรื่อยๆไอตัว SL ก็จะเริ่มขยับไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคพอน่าจะเห็นภาพกันอยู่อ๋ออ่ะเปิดออเดอร์มาที่100ยิง SL ไปที่80SL 80นะถ้าบวกมาถ้า TP มาเป็นถ้าบวกมาที่120SL ก็จะกลายเป็นก็จะมาอยู่ที่100SL ขยับมาที่100ถ้าราคาบวกมาที่บวกมา40 profit บวกมา40เป็น140 SL ก็จะมาอยู่ตรงที่120SL ตรงนี้แต่ถ้าเกิดราคาบวกอีก20บวกมาถึง160SL ก็ขยับมาอยู่ที่140ถ้าเกิดเริ่มวกจะกลับไปขาดทุนก็ตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะขาดทุนก็ขาดทุนทีละเท่าไหร่20นะฮะ20 20จุดหรือ2ปิ๊บนะครับถ้าติดลบตีเป็นตังนะตีเป็นตังก็ติดลบอยู่ที่6บาทใช่ไหมเดี๋ยวศูนย์จุด60เซนประมาณ6บาท6บาทไทยก็ประมาณ 0. ประมาณ20เซนแล้วกันประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดได้กำไรในกรณีถ้ามันถูกทางบวกไปเรื่อยๆก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดรักษาระดับไว้ไอ้ตัวนี้ก็ไปคำนวณดีๆทีนึงนะเพราะว่าบางทีกราฟมันไม่ได้สวยหรูหมายความว่ามันไม่ลงแบบยาวก็ยาวไปเลยนะบางทีมันก็มีแกว่งนะครับแกว่งเหมือนจะย่อตัวแต่สุดท้ายโดน SL ปุ๊บแล้วก็ลงไปต่ออะไรเงี้ยแทนที่จะเริ่มทำกำไรได้ก็ไปคำนวณดูนะว่าจะควรตั้งที่เท่าไหร่ดีระดับที่เท่าไหร่ดีนะครับโอเคสูตรในการคำนวณก็ถ้าตีเป็น1ดอน1ดอนออก 0.01 นะครับก็ติดลบ100จุดถ้า1ดอนนะก็100จุดถ้าติดลบที่2ดอนก็ติดลบไปแล้ว200จุดในกรณีออก 0.01 แต่ถ้าเกิดออกที่ 0.10 นะฮะก็ติด 0.10 ก็ติดลบไปที่เท่าไหร่300บาทก็10ดอนนะ10ดอนนะครับผมเห็นภาพกันมั้ยเนี่ยน่าจะงงกันบางคนเขาคำนวณปกติ Forex จะคำนวณเป็นจุดกันไงแต่ผมถนัดนับเป็นจำนวนเงิน1ดอนสมมุติคนจะได้เงินดอนนะ1ดอน0.01 อันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆนะ0.01 ติดลบที่100 point point ถ้าติดลบที่10ดอนออกลอตที่0.10เท่ากับติดลบ100พอยต์เหมือนเดิมถ้าติดลบที่10ดอนเหมือนเดิมแต่ออก 0.01 ก็เท่ากับติดลบเท่าไหร่ก็1,000จุดนะอันนี้ก็แค่คร่าวๆนะจริงๆมันจะมีสำหรับคูณอีกนะครับนู่นนั่นซึ่งมันยุ่งยากก็เอาเป็นแบบคือคร่าวๆที่เราตีมาก็คือประมาณนี้ 0.01 ติดลบ100จุดก็ประมาณ1ดอนหรือตีเป็นเงินบาทก็3บาทนะครับ
ปิปละ3บาท 10.3 บาทต่อ 0.01 นะครับสำหรับบัญชีสแตนดาร์ดนะฮะ1ต่อแสนอะไรประมาณนี้นะครับ1ต่อพันก็หารลงมาอีกนะครับอย่างเช่นบัญชีไมโครของ XM 1ต่อพันก็0.01 ก็มีค่าเท่ากับ3สตางค์แต่เดี๋ยวนี้ XM มันจะให้เริ่มต้นที่ 0.10 ก็เท่ากับว่าเริ่มที่3บาทนะครับอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้มันปริ้นมาด้วยแล้วกันในกรณีปริ้นเลยแล้วกันไม่ต้องอันนี้ปริ้นอะไรบ้างปริ้น F อยากดู profit ที่มันวิ่งอยู่ PRO profit profit โอเคแล้วก็ SL ก็ตรงตัวแล้วก็มีอะไรอีก ST EP step SL โอเคก็ดูว่ามันขยับมันเลื่อนตามหรือเปล่านะโอเคในกรณีปิดออเดอร์ก็เบรกก็จบการทำงานอ่ะรันเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่ามันเหมือนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฟินิชโค้ดปริ้นใส่ตัวนี้เข้าไปหน่อยปริ้นล็อกอินล็อกอินแล้วมันหยุดเลยเว้ยเช็คเดี๋ยวเช็คตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวซีปริ้น CHECK ปริ้นเช็คทำไมมันหยุดเลยวะอีฟเช็คเท่ากับ true print อันนี้เช็คนะว่าล็อกอินสำเร็จหรือไม่ล็อกอินโอเคหยุดทำงานใช้เป็นตัวนี้นะไหนดูซิทำไมมันหยุดอันนี้ก็ while true อันนี้ก็ while true มีลูป while อยู่หรือว่ามันออกออเดอร์แล้วโอเคผมคิดว่ามันน่าจะออกออเดอร์แล้วล่ะแต่พอออกออเดอร์ปุ๊บด้วยหลอดที่มันสูงมันก็เลยรีบปิดออเดอร์นะฮะนั้นตอนที่ออกออเดอร์ก็ print open print open order มีตัวนี้บอกด้วยผมคิดว่ามันออกแล้วล่ะออกปุ๊บแล้วก็ตัดเลยอันนี้ไงจบแล้วเพราะติดลบไงน่าจะใช่เพราะหลอดมันเยอะเกินหลอด 0.10 เลยก็เป็น 0.7 แล้วกันเพราะมันบางทีบางบอกบางทีอาจจะมีค่าสเปซอย่าลืมคำนวณด้วยนะอันนี้ติดลบไปแล้วเป็น 0.01 แล้วกันลองดูนะโอเคนี่ก็วิ่งอยู่นี่ออกออเดอร์แล้วติดลบที่3จุดโอเคprofit ติดลบอยู่ที่3ผมคิดว่าผมน่าจะใจร้อนไม่สิแต่คลิปมันยาว0.5เดี๋ยวเลดเอาแค่อันเดียวก่อนอ
แบบหลายๆอันเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งนะครับหลายๆอันนะโอเคอันนี้ก็ปิดไปแล้วนะติดลบมันกระชากไป0.12นะนี่ก็ปิดไปละมันไวเหลือเกินเป็น4แล้วกันอ่ะบวกมาแล้วต้องบวกไปถึง20นะฮะ20ปุ๊บ SL ถึงเปลี่ยนอ้าวติดลบอีกโอเคงั้นเอาเป็น SL ที่40เอาเป็น10แล้วกันจะดูระบบไอ้ตัวนี้ทำงานเท่าไหร่10.00ดูนี้แล้วจะดูระบบการทำงานน่ะแล้วก็หลอด10เลยโอเคต้องปิดออเดอร์ก่อนได้ทีละหนึ่งออเดอร์โอเคระบายนะระบายเหมือนราคามันอยากจะลงเลยนะนี่ไงสเต็ป SL นี่ไงเห็นไหม SL เริ่มลบลงแล้วเห็นไหมฮะตอนแรกมัน10ไงเราตั้งเป็น10ติดลบ10นี่ก็เริ่มลบมา2รอบแล้วนี่ไงเริ่มบวกแล้วบวกมา1แล้วอันนี้ก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะสเต็ปไปเดียวต่อไปต้องขึ้นมาต้องบวกมาเกินสเต็ปไปเดียวก็คือ1.20ดอนนะฮะพอบวกมาเกินปุ๊บสเต็ปไอเดลก็จะเริ่มลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าถูกทางก็เริ่มบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มวกกลับมาผิดทางมันก็จะลบน้อยลงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการทำบอทนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นอย่างเช่นทองใช่ไหมมันช่วงนี้มันชอบเปิดมาแล้วก็บวกไปยาวๆหน่อยอย่างเช่นตัวเนี้ยก็บวกมากี่จุดเนี่ยเดี๋ยวดูสิทองวันนี้บวกมากี่จุดประมาณมองไม่เห็นเลยดูด้วยตาเปล่าก็ได้วะ739739ต้องกราฟเดย์แน่นอนกราฟวันโอเคบวกมาแหละเปิดมาที่1.26สมมติถ้ามันลงมา300จุดถ้าเกิดเราด้วยระบบของเราที่มันตั้งสั้นๆได้ก็เก็บกำไรช่วงตอนเปิดได้ช่วงที่มันลงนะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูตอนย่อยๆอีกนะไปดูทำเฟรมใหญ่ไม่ได้หรอกไปดูช่วง4ชั่วโมงย้อนหลังของวันที่20ของที่11 11
อันนี้ก็วันนี้วันที่อันนี้ของวันที่11 1010ปิดปุ๊บมีการย่อตัวลงมาปั๊บเนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ300 400จุดนะก็เก็บกำไรไปได้ละตัวเก็บสั้นนะครับโอเคพอมันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันลงเนี่ยลงยาวอย่างเช่นวันไหนมันลงยาวลงแล้วลงอีกเนี่ยก็เก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งกราฟที่มันเป็นกราฟแบบเปิดมาแล้วเปิดมาเลยเนี่ยมันก็มีออกจะเยอะแยะนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะมีไส้นิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยมีไส้นิดเดียวก็ถือว่าที่เหลือไอ้พวกนี้คือกราฟแจ็คพอตเลยแจ็คพอตวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยก็โอ้มีหลายแท่งเลยนะก็น่าลองไปปล่อยทิ้งนะครับใช้วีเวทแล้วก็ไปปล่อยรันทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งน่าจะโอเคอยู่น่าลองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำบอทนะครับแล้วก็อันนี้โค้ดอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ไว้นั่นในเว็บให้แล้วกันอ่ะเผื่อใครอยากดูประกอบนะแต่แนะนำว่าให้ดูแล้วพิมพ์ตามนะให้ดูแล้วพิมพ์ตามอันนี้ server name เพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ได้พิมพ์ตามก๊อปแล้วไปแก้ไขตลอดนะครับเราจะไม่ได้เข้าใจโค้ดที่ผมเขียนพัฒนาขึ้นมาให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอจบคลิปสอนแนะนำเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับโอเคถ้าเกิดใครติดปัญหาตรงไหนหรือมีตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดปัญหาแคปหน้าจอที่เกิดปัญหาเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ